เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ Music City นะครับเขามีเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่จะช้าอยู่ทำไมล่ะครับเชิญเลยดีกว่าฮะสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology นะครับแหมวันนี้นะครับเช่นเคยครับผมอยู่ที่ร้าน Music City ครับสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ครับผมและวันนี้ครับผมมีเครื่องดนตรีนะครับที่จะนำมาแนะนำนำเสนอให้กับเพื่อนๆเลยครับผมเอาเป็นว่านะครับมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับพี่อ้นเนี่ยตอนนี้ผมอยู่พี่อ้น Music City นะครับครับผมครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับพี่อ้นเป็นกีตาร์ดีกว่ากีตาร์นะกีตาร์ฟ้าครับผมอุ้ยตัวนี้สวยมากครับสวยไหมครับสวยครับสวยครับนะตัวนี้เป็นไม้อะไรครับพี่เบสวูดครับเบสวูดนะครับให้เสียงที่เขาเรียกว่าหนักด้านคมเลยตัวนี้นะครับตัวนี้คือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับพี่อ้นครับตัวนี้เป็นกีตาร์สายพันธุ์แคนาดาสายพันธุ์แคนาดาครับผมนะครับนะยี่ห้อโกแดงโกแดงครับเป็นรุ่นเซสชั่นพลัสเซสชั่นพลัสนะครับตัวนี้พี่ครับมันมีอะไรที่พิเศษกว่ากีตาร์ตัวอื่นครับพี่นะครับรูปทรงมันเป็นทรงสแต็กนะครับทรงสแต็กนะครับอ๋อคือกีตาร์นี่มันมีหลายทรงใช่ไหมมีหลายทรงมากอย่างนี้เรียกว่าทรงสแต็กทรงสแต็กนะฮะแต่อย่างไอ้ข้างหลังผมนี่ถ้าเกิดเขาจะเรียกพวกเลสพอลอะไรพวกนี้เป็นกลมๆกลมๆนะครับนะแล้วแต่ละยี่ห้อจะทำออกมารูปทรงไหนคือกีตาร์ก็เหมือนเขาเรียกอะไรรถยนต์ที่เราชอบกันอยากได้รูปทรงนี้อยากได้อะไรเงี้ยมีทรงเป่าทรงเตารีดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ไปเลือกกันแล้วก็ตัวนี้บอดี้เราบอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นไม้เป็นเบสฟูดนะครับคอก็จะเป็นเมเปิลนี่ให้เสียงที่คมแบบเด้งๆหน่อยเวลาเราดีดปุ๊บเสียงจะแบบมีทะแวงนิดนึงตัวนี้ให้เขาเรียกว่าให้เสียงเล่นได้กว้างหลากหลายครับผมไม่ว่าเราจะเล่นป๊อปเล่นบลูหรือได้หมดเลยร็อกก็ได้ไหมพี่ได้เหมือนกันร็อกก็ได้เหมือนกันนะครับนะเอางี้เรามาฟังเสียงเจ้าตัวนี้ก่อนไหมจัดไปพี่ครับผมนะครับเอาเป็นเสียงคลีนก่อนแล้วกันเสียงคลีนก่อนนะครับตัวนี้ปรับแต่งพิกอัพจะเป็นฮัมบักกิ้งนะครับเป็นซิงเกิลคอยนะครับนะฮะตัวซิงเกิลคอยเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับซิงเกิลคอยตัวอื่นทำไมนะฮะเป็นตัวหมุดตัวนี้มันจะความใหญ่ของมันจะเยอะขึ้นอ๋อเหรอครับให้เสียงที่รับมากขึ้นอ๋อครับผมนะครับมันจะได้ยินเสียงเล็กๆของสายนี้ใช่การสัมผัสของสายอ่ะมันจะรับได้มากขึ้นสัญญาณเสียงจะออกชัดเจนมากมาลองเสียงกันตอนนี้ผมใช้ตัวซิงเกิลคอยซึ่งเป็นตัวบนนี้ก่อนนะครับครับผมให้ความใสของเสียงนะครับใสมากจะได้ออกแนวบลูๆหน่อยแล้วกันนะให้เสียงทะแวงนิดนึงครับผมนะทะแวงก็คือเสียงแบบวังเสียงแบบพวกเด้งของสายหน่อยติดกันเหล็กนิดนึงครับผมฮะคือมันตีเฟสอะไรใช่ครับใช่เสียงฮัมบักกิ้งมันดีกว่าฮัมบักกิ้งครับฮัมบักกิ้งก็คือตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับผมนะให้เสียงที่มันหนาขึ้นจะหนาขึ้นตัวนี้นะให้เสียงหนาขึ้นอ้วนใช่ตีคอร์ดนี่มันมากเพื่อนมีคอร์ดมันเลยใช่ใช่ครับผมครับหรือว่าถ้าเราจะเล่นเป็นล็อกมันก็เหมาะผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเสียงได้ก่อนครับผมก็จะแบบแตกอ้วนๆเลยใช่ใช่ครับผมครับนะฮะแล้วก็ตัวเจ้าตัวนี้มันจะมีสวิตช์3ทางสวิตช์3ทางซึ่งเป็นใช้กับพวกกีตาร์ที่ทรงเลสพอลหรือว่าที่ทรงอ้วนๆใช่ครับผมอย่างพวกกิบสันเนี้ยเวลาเขาทำเสียงเขาเรียกเสียงสั่นแบบพวกแทมโมโลคือให้เสียงที่สั่นซึ่งเป็นกีตาร์สแต็กซึ่งไม่มีคือสแต็กส่วนใหญ่นี่เขาจะไม่ทำไม่นิยมทำใช่แต่เจ้าตัวนี้ทำใส่มาด้วยเนี่ยเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้มือกีตาร์ชอบแบบเล่นแบบ เทคนิคชอบมีเทคนิคหน่อยโชว์เป็นการโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมครับนะปิดท้ายด้วยอะไรฮะเป็นระบบของที่โกแดงเขาคิดขึ้นมาอันนี้คือซิกเนเจอร์ของโกแดงเลยใช่ครับครับผมมันคืออะไรครับพี่HDR โอ้ย่อมาจากอะไรฮะ High Definition Revelator ครับเป็นเขาเรียกว่าการให้เสียงที่หนาขึ้นชัดขึ้นใช่ครับครับผมสมมติเราเล่นอย่างเงี้ยฟังอันนี้ฟังเสียงธรรมดาก่อนธรรมดาอันนี้ผมจะใส่ HDR เข้าไปครับผมนะครับนะครับนี่คือใส่เรียบร้อยแล้วมันจะชัดขึ้นใช่มันจะขึ้นไปอีกย่านของเสียงก็จะหนาขึ้นแล้วเขาเรียกซัตเทนของมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกครับผมนะครับอันนี้คือ HDR ของ HDR เป็นระบบซิกเนเจอร์เลยใช่ของโกแดงเลยครับผมนะฮะเจ้าตัวนี้มี2 สีมีสีอะไรบ้างครับ2 สีมีตัวที่เป็นเขาเรียกตัวนี้ Vintage Burstครับ HG ก็คือ High Gloss ครับผมแล้วก็จะมีความหนาใช่ครับนะแล้วอีกตัวนึงจะเป็น Black Burst SG ก็คือ Semi Gloss ก็คือจะเป็นสีด้านเป็นสีดำ Black Burst ก็มีที่นี่มีขายนะ2 สีเลยนะครับเราจะมีคอที่เป็นเมเปิลกับโรสวูดโรสวูดก็คือคอดำคอขาวนี่ก็จะเรียกคอเมเปิลนะครับนะก็มีให้เลือกกันครับผมแต่ท่านที่ชอบกันครับผมนะฮะเอาเลยครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างเลยครับกับเครื่องดนตรีนะฮะที่วันนี้นะครับพี่อ้น Music City นะครับนำมาเสนอให้กับเราชมนะฮะนี่ครับโกแดงครับผมมันมีรุ่นไหมฮะ Session Plus นะครับที่มีเสียงทั้งกังวานนะฮะเสียงนุ่มนะฮะเสียงร็อกได้ทุกเสียงเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆกำลังมองหากีตาร์ไฟฟ้าสักตัวที่จะนำมาเล่นนะฮะเหมาะกับเพลงเบาๆเพลงแจ๊สนะครับหรือว่าเสียงที่หลากหลายนะครับแนะนำเลยฮะโกแดง Session Plus นะครับที่นี่ที่เดียวครับ Music City สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 นะครับวันนี้ครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับครั้งหน้าครับจะมีเครื่องดนตรีอะไรมาแนะนำอีกนะครับติดตามชมได้กับ Musicology ครับผมขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City นะครับที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักแบบท่องแท้จริงๆกับเครื่องดนตรีเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะเห็นบางสิ่งแค่ผิวเผินครับแต่ไม่เคยสัมผัสครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปสัมผัสแบบนี้ครับก็ไปได้ครับที่เซ็นทรัลพระราม 9 นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับเสื้อผ้านะฮะจากซุปเปอร์ดาวครับรวมถึงอาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะครับและ Music City นะครับที่เซ็นทรัลพระราม 9 นั่นเองครับครั้งหน้าที่เรามาเจอกันเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมจะมีศิลปินระดับโลกคนไหนมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ครึ่งชั่วโมงนี้จบลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Musicology กับผมแมนมารุธครับสวัสดีครับ